หนึ่งนักร้องที่เคยออกมาปกป้องสถาบันอย่างต่อเนื่องสำหรับเจนนิเฟอร์คิมหรือเจ๊คิมที่ใครๆรู้จักกันก่อนหน้านี้เจ๊คิมเคยฟ้องร้องเอาผิดกลุ่มเกรียน3นิ้วที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายหลังเจ๊คิมได้แสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่9ล่าสุดกลายมาเป็นประเด็นมีทั้งประชาชนที่เห็นด้วยชื่นชมและประชาชนที่เห็นต่างเมื่อเจ๊คิมได้ออกมาโพสต์ภาพพื้นหลังสีส้มผ่านทาง Instagram ส่วนตัวพร้อมข้อความประกอบว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกปู่ตามใจผู้นอนประเทศชาติถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการและความเป็นอยู่ของประชาชนบ้านเมืองต้องก้าวไปข้างหน้าไปหาความเจริญอะไรดีก็ทำให้มันดียิ่งขึ้นอะไรไม่ดีก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนกันไปให้มันเข้ากับผู้คนทั้งรุ่นเด็กและรุ่นแก่และเข้ากับปัจจุบันทันเหตุการณ์ดูถูกกลด่าขัดขวางทำให้ล่าช้าด้วยกลุ่มคนหัวงอกหัวแข็งรังแต่จะเสียเวลาเสียความน่าเคารพเสียผู้ใหญ่และผมงอกก็มีไว้ให้คนไหว้ไม่ได้เอาไว้ให้คนถอนบางทีบ้านเมืองไม่คืบไม่ศอกก็เพราะหัวงอกที่ยึดมั่นถือมั่นและกลัวตัวเองจะไม่สำคัญประเทศชาติเป็นของทุกคนไม่ใช่คนกลุ่มเดียวการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอาศัยคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้าใจคนทุกรุ่นทุกวัยเมื่อได้คนที่ถูกใจแล้วก็ต้องให้กำลังใจเห็นอกเห็นใจและเอาใจช่วยตอนนี้เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วแหละต่อให้หนทางข้างหน้าจะทำได้ไม่ดีเท่าที่หวังไว้แต่ก็ไม่ชิปจุดๆๆเท่าที่ผ่านมาคนที่ออกมากูตายตาหลับและปล.ในบางเรื่องเราอาจเห็นต่างจากส้มแต่ในมวลรวมดูแล้วน่าจะดีต่ออนาคตลูกหลานเราแม่อย่างเราต้องเข้าใจและแน่นอนว่าจากโพสต์ของเจ๊คิมทำให้เกิดกระแสทั้งคนที่เห็นด้วยและเห็นต่างเช่นควรบอกฝั่งที่ชนะด้วยนะคะเลิกด้อยค่าความเห็นต่างของคนอื่นเที่ยวไประรานในพื้นที่ของคนอื่นเขานี่บอกเลยอยากให้พิธาลองบริหารประเทศตามมติคนส่วนใหญ่แต่ไม่เคยร่วมกดดันใครคุณคิมเข้าใจจริงๆหรือเปล่าว่าพรรคส้มต้องการจะทำอะไรที่สว.ไม่ยกมือสนับสนุนก็เพราะประเด็นแก้มาตรา112สว.ออกมาพูดชัดเจนแล้วอย่าใช้กฎหมู่ไปบังคับท่านค่ะมาตรา112เป็นกฎหมายความมั่นคงแก้ไม่ได้นะคะมุทะลุจะทำยังไงก็ไม่สามารถทำได้ที่คุณเคยบอกว่ารักในหลวงน่ะพูดอย่างจริงใจหรือตามกระแสแต่ที่แน่ๆคราวนี้คุณตามกระแสแบบไร้สติunfollow ค่ะเจ๊เปลี่ยนอุดมการณ์วันที่เจ๊โดนด่าจากสามกีบผมเถียงแทนเจ๊ไม่นึกว่าคนเราจะเปลี่ยนง่ายอย่างนี้มันจะยกเลิก112เจ๊ก็เคยโพสต์เทิดทูนสถาบันเจ๊โดนถล่มหลายคนอยู่ข้างเจ๊ความจริงเจ๊อยู่เฉยๆก็คงไม่มีใครว่าอะไรนะก่อนที่เจ๊คิมจะเข้ามาตอบในคอมเมนต์ดังกล่าวว่าอย่าเพิ่งโกรธเจ๊นะยังจงรักเหมือนเดิมแต่ในทางบริหารก็ต้องให้โอกาสเขานะน้องนะ